กรรมการออกคะแนน48ต่อ49ทั้ง3เสียงนะครับจาก121ปอนด์คู่ที่1มาถึงคู่2 129ปอนด์นะครับดูแดงก่อนเลยครับมวยจากสุโขทัยมาครั้งหลังนี่ติดตาครับคนนี้นี่คือเสมอชายทอเทพสุทินปีนี้อายุ20แล้วนะครับส่วนน้ำเงินนั้นมวยจากสตูลครับเบญจเพศพอดีครับศิลาเงินววิวัฒนานนท์คนนี้นะครับกรรมการห้ามวยคู่ที่2ใช้กรรมการทวัตรังสียารมกรรมการให้คะแนนทาวุฒิปลื้มสำราญธนวัฒน์วงศาสารและยอดยิ่งเกศรมาลาจะไปดูประวัติฟอร์มการชกของมวยคู่นี้ครับเสมอชายทอเทพสุทินครับคนนี้ครับเป็นนักมวยศิษย์รักของลูกชายท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับคุณเทิดไทยเทพสุทินตอนนี้ท่านสมศักดิ์ก็พักเรื่องการเมืองครับแล้วก็หันมาสนับสนุนในเรื่องของมวยไทยด้วยใจรักแล้วก็โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับก็หายากครับวันนี้ฟอร์มการชกของเสมอชายทอเทพสุทินเป็นมวยฟอร์มสดครับชนะวันมาริโอแก้วสมฤทธิ์ชนะเมฆพยัคฆ์ลูกวงหินแล้วก็ล่าสุดครับมาที่เจ็ดสีโชว์เอาชนะชมวกเพชรเพชรเกษมอายุปีนี้ก็21แล้วครับในขณะที่นักมวยมุมน้ำเงินศิลาเงินววิวัฒนานนท์ปีนี้อายุ26ครับนักมวยจากสตูลครับฟอร์มการชกครั้งหลังของศิลาเงินชนะโดโดไอเสือดาวชนะเพชรหนองบัวอีเมเดนแอร์แต่ว่าล่าสุดครับไปชกที่อ้อมน้อยไปแพ้ชมวกเพชรเพชรเกษมก็เป็นมวยใหญ่ที่น่าติดตามผลงานครับวันศุกร์ที่10ที่จะถึงนี้นะครับ10มิถุนายนท่องเกษีร่วมกับเกาะเกียรติกรุ๊ปเชิญชมมหกรรมมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลประธานบริหารในเครือโรงแรมสยามโซซิตี้แอนด์รีสอร์ทจัดนะครับมีไผ่ผารบป้องกันแชมป์ PABA กับนักชกจากอินโดลิโนอูกุนะครับปิกมี่ก่อเกียรติยิมแชมป์โลกหญิงอุสนากรก่อเกียรติยิมในอุ่นเครื่องท่องจะสีถ่ายทอดสดเวลาบ่าย 3:00 นนะครับกับมีมุมแดงครับมวยจากสุโขทัยเสมอชายพรพระดอนยิมกล่าวแต่ว่าวันนี้ใช้ทอเทพสุทินครับน้ำเงินนี่เป็นลูกชายของคุณแอดสิงห์ท่าเรือครับวิสุทธิ์วิวัฒนานนท์ก็ขึ้นมาถอดมงคลแทนครับหรือว่าเป็นทีมของววิวัฒนานนท์ครับจากศิลาเงินศักดิ์ทวินไปซ้อมอยู่ที่ค่ายววิวัฒนานนท์มวยเวท129ปอนด์ครับยังถือว่าเป็นเวทใหญ่อยู่ครับคู่แรก121คู่นี้129ครับนัดล่าสุดของเสมอชายที่เจอกับชมวกเพชรเพชรเกษมนั้นถือว่าติดตาแฟนนะครับแฟนคงจะจำกันได้ดีพอสมควรทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับหลังจากที่มาใช้ทอเทพสุดถิ่นครับฟอร์มก็สดใสเรื่อยๆครับเสมอชายแต่ว่าวันนี้ครับต้องดูครับเจอกับศิลาเงินเดิมนั้นเสมอชัยใช้พระดอนยิมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นเป็นทอเทพสุทินอย่างที่เรียนให้ทราบครับมวยจังหวะฝีมือการยืนมวยสวยลีลาดีก็ต้องที่เสมอชัยนะครับแต่ว่ามวยพันดุบูปอดใหญ่ปลายแรงครับวงในดุเหนียวหนึบต้องกางเกงสีน้ำเงินแหละครับต้องดูครับจังหวะการบุกการลุยและการตั้งรับครับเสมอชายตอนนี้ก็ได้ผู้สนับสนุนดีครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินก็พักแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องของมวยไทยครับตอนนี้ทั้งในประเทศต่างประเทศก็เป็นเสาหลักคนหนึ่งของวงการมวยจริงๆเลยครับยังดูใจเย็นอยู่ครับเสมอชายไปแรกมาโชว์ไว้ที่เจ้าเกียรติสวยงามเลยครับชนะชมวกเพชรเพชรเกษมไว้วันนี้มาเจอจอมบุกจอมดีเดือดครับจากสตูลฮะศิลาเงินศักดิ์ทวินแต่ว่ายังไม่บุกยังไม่บู้ฮะก็ยังคงเป็นภาพของมวยทั้งเหนือครับสุโขทัย
เมืองหลวงเก่ากรุงเก่าครับวันนี้เจอกับมวยจากสตูลปรีเข้าไปแล้วครับเป็นคู่ที่สองแล้วครับมวยเหนือกับมวยใต้ครับคู่แรกนั้นตรังกับเชียงรายและมวยเชียงรายเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่นี้สุโขทัยครับกับสตูลนะคุณธนกรครับก็ใต้กับเหนือครับแล้วยุคนี้สมัยนี้ครับมวยเหนือก็จะมีหลากหลายคู่แรกครับก็นั้นนัดชิงชนะเลิศนั้นก็จะเป็นมวยจากเชียงใหม่นะครับแม่แจ่มหนึ่งนะครับที่จะเจอกับมวยจากภาคอีสานคือจังหวัดสุรินทร์ชิงชนะเลิศกันวันที่10กรกฎาคมที่ MCC Hall ดมองอาวงวานก็ช่วงนี้ครับมวย3ภาคต้องยอมรับครับว่ามีมวยดังมวยเด่นมวยดีใกล้เคียงครับเหนือใต้อีสานยกที่1ผ่านไปนะครับชมภาพช้าครับแข่งแรกแข่งครับเนี่ยครับเตะมาแล้วโดนจับโอกาสล้มนั้นแหละเป็นไปได้สูงทีเดียววันศุกร์ที่1กรกฎาคมนะครับช่อง7สีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มจากลานหน้าพระรูปร5สวนสาธารณะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นมวยไทยมาราธอนพร้อมทางการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ครั้งที่2ของสภาเมลโล WBC เจ้ากรครับพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมเจอกับนักชกจากญี่ปุ่นพร้อมคู่มวยไทยอีก4คู่สู้กันแบบรวดเดียวหาผู้ชนะเลิศรับรางวัล 500,000 บาทติดตามชมนะครับวันที่1กรกฎาคมครับเข้าสู่ยกที่2ครับยกแรกก็เสียความเล็กน้อยกับเสมอชายเตะโดนเขาจับได้ครับเป็นการเตะทำลายจังหวะครับนี่ครับตัดล่างใช้ความเร็วมาแรงครับศิลาเงินเสมอชายวันนี้เจอลูกเก่าครับเพราะว่าศิลาเงินนั้นชั่วโมงบินเยอะกว่าเก่ากึกว่ากันตามภาษามวยเลยครับทีนี้ก็26แล้วครับแต่ว่าดูครับลีลาฟอร์มการชกยังกล้าแลกกล้าทนกล้าเบียดครับร่างกายเปรี้ยครับอ้าวครับอีกครั้งครับจับแล้วครับปล่อยให้เตะครับแล้วว่าจับแล้วไม่เข็นศิลาเงินนี่พยายามจะเรียนแบบตามมวยรุ่นพี่คนนะหานาทีวอวิวัฒนทิพย์เตะก้านคอได้จังหวะใครบอกว่าทางด้านศิลาเงินมีแต่เข่าอย่างเดียววันนี้มีทุกอย่างให้เห็นเลยครับแต่ว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ครับโดนเต็มแข้งเลยครับเพื่อนเพื่อนร่วมค่ายของศิลาเงินทางกองฟ้าหานาทีก็ถือว่าหลังๆนี่ถูกฉลกกับที่นี่ครับหาในที่นี้เตะด้านคอสันติภาพครับรับไปเยอะเหมือนกันนะคุณชัยครับหลายหมื่นครับจังหวะนี้ครับเปิดเกมครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับศิลาเงินแต่ว่ายังตั้งหลักตั้งรับกับเสมอชายรอจังหวะโต้เน้นๆยังไม่โกรธครับเสมอชายเนี่ยดูยังไม่โกรธใจเย็นเหลือเกินครับเครื่องดีเซลครับภาษามวยว่ากันอย่างนั้นเสมอชายมวยปลายครับบวกหมัดเป็นดังชุดบางจังหวะอุ้ยเจาะยางครับอ้าวครับก็เตะขาที่เจาะนี่แหละครับแม่รวบล่างรู้ทันครับกระโดดหลบนักที่เสมอชายเจอกับจมูกเพชรก็มาสไตล์นี้แหละครับสองยกไม่เห็นอะไรเลยต่อให้ไปก่อนศิลาเงินได้ใจแล้วเกมอย่างนี้ย้ำครับศิลาเงินย้ำขาซ้ายนะครับแต่ว่าอย่าเตะเพลินนะเสมอชายแต่รอบวกอยู่หมัดซ้ายหมัดขวาเอาครับเกี่ยวขาได้เห็นเกิน29ต้องหยุดแล้วครับกรรมการต้องตัดเกมครับเหมือนเดิมนะครับฟอร์มของเสมอชายคราวนี้กับคราวที่วันที่8พฤษภาคมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูครับยก3มาไหม2ยกผ่านแล้วนะครับมวยคู่2นี่เป็นภาพช้าของยกที่แล้วเหยียดหลักนะครับโดนกลุ่มนี้ครับเตะแล้วเขาจะบวกด้วยหมัดเลยต้องสวมหมวกกันน็อกครับลูกนี้ครับจับได้แล้วก็ทั้งเตะทั้งแทงครับลูกนี้จะกะจะขึ้นก้านคอแล้วครับแต่ว่าเสมอชายก็รู้ทันครับเอาแขนขวามาเป็น
บิ๊กบัมเปอร์ไว้ความคราวที่แล้วของเสมอชายเหมือนกับวันนี้เป๊ะเลยนะครับ2ยกดูว่าไม่มีอาวุธอะไรเลยครับแต่หลังจากนั้นครับคือยกต่อไปเนี่ยครับเราจะดูครับว่าวันนี้กับวันนั้นของเสมอชายมาเหมือนกันหรือเปล่าครับเชื่อแน่ว่าเสมอชายเองก็ต้องการเป็นขวัญใจเจ็ดสีอีกคนหนึ่งครับฉะนั้นฟอร์มยกนี้ครับต้องฉายออกมาแล้วคุณชัยทัศน์สองยกนั้นเป็นเกมตั้งรับเริ่มแล้วครับยกที่3เสมอชายมุมแดงครับศิลาเงินน้ำเงินมวยสุโขทัยกับมวยสตูลครับค่อนข้างจะเดินแล้วนะครับเสมอชายแต่ว่าวันนี้ดูศิลาเงินไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแล้วเกมของศิลาเงินครับก็เดินต่อเนื่องครับไปสนใจโอ้จังหวะนี้ครับโอ้รอดักจังหวะเลยครับมาแล้วครับเหมือนคราวที่แล้วครับเสมอชายยก3เดินยิ่งโดนยิ่งอึดนะครับสำหรับเสมอชายจังหวะเสียบเข่าของศิลาเงินนะได้งามงามไปเม็ดหนึ่งแล้วเป็นเกมที่ต้องเอาคืนแล้วก็เสมอชายใจเย็นแล้วก็รอไม่ได้อีกแล้วครับเอาครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาอย่างครับเตะแล้ววางครับต่อยเสียบยังครับยังไม่ได้จังหวะล็อกในเด้งซ้ายยังไม่ได้ครับยังแข้งลูกขวาสิครับเกลือไปครับกรรมการสิ่งที่เสมอชายต้องพึงคิดในวันนี้ก็คือลูกโต้อาวุธของศิลาเงินนั้นหนักๆทั้งนั้นนะครับหลวมไม่ได้แล้วครับหลวมก็จะโดนลูกหนักมีเสมอชายมาด้วยความมั่นใจลึกเลยครับแต่ละดอกที่เขาออกนั้นออกด้วยความมั่นใจเลยครับก็เล่นลูกเน้นลูกหนักครับตอนนี้เดินครับเดินเบียดแต่ว่าดูการรีรอของศิลาเงินครับรอจังหวะสองแข้งขวาหลุดเจอจังหวะสองครับแม่หลุดโดนพันทีครับอ้าวครับนี่ได้ครับเตะครับได้เก่งมากครับศิลาเงินโอ้ยโดนมาเสียบนะติ้งนี่ครับอ้าวครับลากมากลางเวทีครับลากไปตีครับโอ้โหลากไปตีครับมวยเข่าโดนลากไปตีเข่าเลยนะครับนี่มุมของเสมอชายครับบอกเดินออกอาวุธครับให้เดินนะเรื่องออกซ้ายหน้าโต้คืนแม่ได้จังหวะแกมาชุดใหญ่เลยครับเสียบขวาดูครับเราดูว่ายังเครื่องยังติดไม่เต็มร้อยนะครับเสมอชายยังติดไม่เต็มร้อยมวยเข่าออกเกมวงในครับเสมอชายก็ดันขวางและแทงเข่าวันนี้ไม่ง่ายครับศิลาเงินที่จะใช้เพลงเผ่ากับเสมอชายเอาครับจับนายครับดูครับเสียบซ้ายเบาๆครับขวาหมุนยังครับยังไม่ได้จังหวะซ้ายอีกทีก่อนจากครับเดี๋ยวตามกันต่อมวยไทยจะสีคู่2 3ยกผ่านแล้วครับภาพช้ามาครับดูเลยครับลูกนี้เตะหลุดครับหมุนเจอข้างครับเจอแข้งเข้าข้างแล้วลูกนี้ครับพามาตีครับลากออกมาแล้วตีเลยครับก็โชว์ความแข็งแกร่งของเสมอชายครับแต่ว่าแม่อาวุธสวนกลับตั้งรับของศิลาเงินนี่ถือว่าเหนียวแน่นนะครับใน3ยกที่ผ่านมาครับทางด้านเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพลตรีสุรไตรจตุมาศครับแนะนำเสาบ่ายครับเสาบ่าย21มิถุนายนมวยไทยลุมพินีมังกรเล็กชอร์โรสุรางพบเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภาครับใจสู้สอคำสิงห์ในรอบมวยสยามกับรุ่งตะวันสิงห์สมัยชันชัยลูกบอลใหญ่กับชนะชัยปอเรืองรำเริ่มทำการแข่งขัน16นาฬิกาถึงเป็นต้นไปนะครับ16นาฬิกา4โมงเย็นครับก็ได้เห็นภาพของชาวต่างประเทศทุกอาทิตย์ครับที่7สีบนเวทีครับตอนนี้เริ่มพันตูเริ่มลุยกันอีกรอบเสมอชายยกนี้ปรับแผนสู้เน้นอะไรครับนายก็ศิลาเงินก็มีลูกที่เหนียวแน่นครับดูที่สภาพร่างกายครับเสมอชายเข้าไปกระทุ้งเข่ายัดไส้ครับเกมเปิดตั้งแต่ยก3แล้วครับเสมอชายวางแผนไว้2ยกครับแล้วยก3นี่ก็สติเร่งยก4นี่ก็เร่งนิดนึงครับจะใช้ลูกแข็งแรงด้วยความหนุ่มครับโอ้ยกัน5ปี
ดูครับโอ้โหมาเป็นทุกครับมาครับโดนแหวกจะไปไม่ไปครับโอ้เอาครับต้องระวังครับต่อยเพลินๆอาจจะเจอสวนตูมเดียวครับไปเหมือนกันช็อตวาเสียวเมื่อสักครู่ยังไม่ทราบว่าใครจะโดนใครครับทางด้านนี่สุรังค์โดนไปหลายหมัดนะครับทางด้านมุมนี้แต่ก็ฮึดบวกเข้ามาแลกเลยแม่วันนี้เสมอชายครับนอกในเลยครับดูครับฝั่งต่อยเลยครับฝั่งโน้นเนี่ยครับทางเสมอชายลูกหนักลูกแรงครับเสมอชายจะเน้นโอ้ต่อยไม่ครับเอาแล้วครับจังหวะตักเก็บจอแล้วครับเสมอชายหวังถึงจังเลือดเลยครับหวังครับตีนผมก็ครับโอ้โหชายโอ้ยโดนครับแต่ว่ายังไม่ลงครับมาเจอสวนเข้าไปเลือดกระตุยเลยครับดูครับเสมอชายดูแล้วเงินไม่ยอมง่ายๆนี่มุมน้ำเงินครับบอกให้แลกเลยกองลาสั่งให้ศอกครับเอาศอกบวกครับดูครับยังกระเตะกระสอบทรายครับครับเชื่อแต่ว่าต้องอาวุธมวยไทยครับประมาทไม่ได้ครับเสมอชัยก็โดนสวนไปหลายชุดเหมือนกันครับถึงกับเลือดออกเลยครับทางด้านเสมอชัยประโยชน์ค่อนข้างเยอะศิลาเงินยกนี้วันนี้โชว์ความแกร่งครับสู้ครับแม่ชายครับเข้าไปครับดูอีมาโอ้ล็อกแล้วครับโอ้พักก่อนครับให้น้ำก่อนครับแบ่งให้ชมเป็น2มุมนะครับแล้วก็ภาพช้ายกที่แล้วดักแทงไม่ถึงนะครับแต่ว่าความสดนะครับเสมอชายบดเข้าไปนะครับด้วยหมัดแล้วก็จับตีนี่ครับดูนี้นะครับเปิดด้วยหมัดครับตามด้วยแข้งหน้าผากเลือดไหลโกรกทีเลยครับสำหรับเสมอชายก็แตกบริเวณตีนผมครับลูกนี้ครับผิดจังหวะครับศิลาเงินเป็นยกที่พยมเลยครับเสมอชายต่อเทพสุทินวันที่3กรกฎาคมครับจะเป็นวันเลือกตั้งตั้งแต่ 8:00 นถึง 15:00 นแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเป็นการให้คำสัญญาให้คำปฏิญาณกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของผู้สมัครแบบแบ่งเขตในกรุงเทพมหานครครับ33เขตตรงนี้ไปจัดกันที่ JJ Mall ครับ 8:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญครับบรรดาผู้สมัครทุกท่านยกสุดท้ายเป็นฝ่ายเดินนะครับโอ้จังหวะเตะซ้ายเสมอชายนั้นออกมาคุมตั้งรับแน่นเลยต้องเสียงหมัดอย่างเดียวแล้วทางด้านศิลาเงินอาวุธดูทางด้านเสมอชายนี่คุมเกมไว้ได้หมดครับคือโดนไม่เจ็บนะครับโดนต้นๆมันโดนไปก่อนนะครับ2ยกยก3ก็ยังโดนอยู่แต่ว่ายก4เป็นยกที่ลุยอัดเข้าไปโอ้ตัวเองนะเสียเลือดตอนนี้จริงๆแล้วก็น้ำเลี้ยงดีทั้งคู่ครับเสมอชายมาได้ท่านขาอ่อนไปเองครับศิลาเงินกำลังขาโอ้โดนไปเยอะครับยกที่แล้วก็ฉายตั้งแต่ต้นยกยันจบยกเลยครับกำลังหายไปแล้วนะครับขานั้นยืนขาพับมาสักครู่นี่ครับพอมาใช้ทอเทศสุทินของท่านสมศักดิ์ที่สุทินครับฟอร์มก็ใช้ไล่เลยครับ 4-5 ฟอร์มหลังไม่แพ้ครับเสมอชายดูครับสับยกนี้กันได้แล้วครับยกที่แล้วลุยเพลินเผลอเปลี่ยงก็เลือดกระจายเลยครับสภาพร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับก็เพิ่งเจอ21นะครับโดนไม่เจ็บเลยครับวันนี้ต้นๆโดนเยอะนะครับแต่ความที่ว่าร่างกายฟิตนะครับทีแรกนั้นโดนแล้วมียุบครับ
เอาครับลุยครับก็กาจะยังให้ย้ำแผลเดิมครับแต่ว่าแม่นักมวยใจนั้นอยากทำครับใจคิดได้ครับแต่ว่าร่างกายไม่ไปมีม้วนศอกกลับด้วยทางด้านเสมอชายโอ้ดังเกินโดนประมาณสัก 30% นะครับถ้าลึกอีกหน่อยก็เสียวไส้ถ้าน็อกได้ก็หลายหมื่นเลยครับแล้วรางวัลศิลปะยอดเยี่ยมวันนี้มวยเหนือกับมวยใต้ปรากฏว่าคู่แรกนั้นมวยเหนือโชว์ฟอร์มสวยครับชนะไปและคู่นี้มวยเหนืออีกคนครับเสมอชายมาถึงตรงนี้ครับโอกาสของศิลาเงินครับก็ต้องต่อยให้นับหรือน็อกให้ได้ครับดูครับมาดูเนื้อดูตัวก็มาถึงช่วงนี้ยิ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดูครับหมดจริงๆเลยครับโอ้จบยกสุดท้ายครับนะครับไปรับน้ำจากทีมกองเชียร์นะครับเสมอชายมวยจากสุโขทัยก็ติดตามดูนะครับอนาคตของเสมอชายทอเทพสุทินต่อไปถือว่ามาโอ้มา2ครั้งหลังนี่ลูกอึดนั้นมีเกินร้อยจริงๆนะครับรับรางวัลนะครับบริษัทอิมมิเนนต์แอร์ประเทศไทยจำกัด